ันนี้นะคะก็จะ how to สำหรับการไปสงกรานต์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่งยังไงนะคะแต่งง่ายมากๆแล้วก็ติดทนด้วยนะคะแล้วก็คือสำหรับการแต่งหน้าในลุคสงกรานต์เนี้ยคือเน้นการติดทนนะคะให้เหมาะสำหรับการที่จะไปเล่นสงกรานต์อะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันด้วยกันแดดนะคะวันนี้เมย์จะใช้กันแดดของ Biore Aquarius นะคะ Whitening SPF 50 PA บวกบวกคือกันแดดเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากดำเพราะฉะนั้นก็หากันแดดยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้อที่ใช้อยู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เมย์มาใช้ตัวนี้ในวันนี้นะคะอย่าลืมทาคอด้วยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะมันก็มาต่อด้วยคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้เมย์จะใช้คอนซีลเลอร์ของ Bobbi Brown นะคะแต่ว่าเนื้อคอนซีลเลอร์ตัวนี้มันจะหนานิดนึงนะคะแล้วก็จะใช้สปองนะคะอย่าลากปื้ดๆแบบนี้นะคะจะทำให้เกิดรอยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีรอยพับใต้เปลือกตาก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับคนที่มีก็ควรจะใช้วิธีกดทับแบบนี้นะคะเป็นการปกปิดแพนด้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นการทำให้ใต้ตาสว่างขึ้นด้วยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะมีก็จะลง BB ครีม BB ครีมลงนิดเดียวนะคะ BB ครีมเมย์ลงให้ตัวแป้งเนี่ยเกาะติดผิวหน้าได้ดีขึ้นจะเน้นการกันแดดอะไรงี้ด้วยนะคะเพราะว่าแดดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยนะคะ ก็คือบางทีอ่ะจะคิดว่าแบบว่าอยากขาวอะไรงี้มันก็คือมันก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าการที่เรามันจะเหมือนเป็นการป้องกันเขาเรียกว่าอะไรตัวให้เกิดมะเร็งผิวหนังนะคะถ้าโดนแดดมากๆก็อย่างที่รู้กันก็จะเป็นมะเร็งผิวหนังใช่ไหมล่ะก็ควรจะปกป้องตัวเองกันนิดนึงนะคะโอเคไฟมันนิดเดียวนะคะแล้วก็วันนี้จะใช้แป้งที่มากับไอตัวคอนซีลเลอร์ของ Bobbi Brown เนี่ยนะคะชื่อสีว่า Bright นะคะมันจะเป็นสีโทนออกโทนเหลืองเลยนะคะแล้วก็แนะนำให้ใช้พับนะคะพับค่อยๆกดไปที่ผิวนะคะจะทำให้ติดทนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าลง BB ครีมเนี่ยควรจะใช้ตัวที่เป็นแป้งแบบเนี้ยลงไปก่อนนะคะเพราะว่าจะช่วยให้ตัวแป้งผสมรองพื้นเนี่ยติดดีขึ้นนะคะเหมือนแบบว่าถ้าเราเอามันกับมันไปทามันก็จะหลุดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรากักความมันไว้ก่อนมันก็จะติดทนดีขึ้นนะคะก็ใช้ไม่เยอะนะคะใช้นิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงตัวนี้นะคะที่เป็นลิปบาล์มที่มากับลิปสแตนนะคะลองให้ลิมฝีปากนุ่มก่อนนะคะแล้วก็มาที่แก้มก็ลงเป็นตัวนี้นะคะของ Urban Decay ที่จริงมันต้องลงหลังกงก่อนลงแป้งค่ะแต่ลืมไม่เป็นไรได้ไม่ต้องใช้แปรงอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะลงอย่างนี้ก็คือเคยมีเพื่อนถามว่าเฮ้ยแล้วแบบต้องซื้อแปรงชุดใหญ่เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือจริงๆเอาจริงมันถ้าแต่งหน้าไปทำงานแต่งหน้าเล่นๆอะไรเงี้ยนะคะไปเดินห้างเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้แปรงแปรงก็ได้นะคะสุดท้ายคือถ้าเมย์ไม่ได้ทำรีวิวอะไรเงี้ยเมย์ก็แทบจะไม่ใช้แปรงเลยนะก็ลืมบอกไว้สีนี้ชื่อว่าสีควิกกี้นะคะไซส์เต็มมันจะอยู่ประมาณเกือบ900นะคะอันนี้ราคาที่เมกา129 เหรียญถ้าจำไม่ผิดนะคะมันดีมากๆเลยแนะนำเป็นเลยเข้าไปในไอเทมที่ควรจะซื้อเลยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าต้องแบบออกข้างนอกเยอะเหงื่อเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีครั้งหนึ่งเมย์เคยแบบเหงื่อเต็มหน้าเลยแต่ตัวนี้มันยังไม่หลุดนะคะก็แบบสุดยอดมากชอบมากแล้วก็มาถึงกันที่ตานะคะก็ตาวันนี้จะใช้Eye Studio นะคะของ Maybelline สี Light to the Bronze นะคะนี่เป็นเบสจะเห็นว่าช่วงนี้เมย์ไม่ค่อยคนทัวร์หน้านะคะเพราะว่ารู้สึกเบื่อหน้าเล็กนะคะรู้สึกเฉยๆกับการหน้าเล็กก็ทาให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะ
ใช้นิ้วนี่แหละค่ะคือนิ้วมันจะมีความร้อนจากมันจะเป็นการเมลผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาลงตัวนี้นะคะเป็น Eternity House นะคะ Look at my eyes COR 202นะคะเมย์ชอบมากเลยมันเป็นสีส้มที่สดใสมากเลยนะเป็นส้มแทงเจอรีนก็กดที่หัวตาถึงกลางตานะคะคืออายแชโดว์เนี่ยมันจะเป็นสีทองนำมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยต้องปาดหลายๆรอบเหมือนกันกว่าจะได้สีส้มที่พอใจนะคะทำไมไม่ลงอายแชโดว์ก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่มีอะไรเป็นเบสนั่นเองนะคะอันนี้แอบเลยมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงตัวเมเบอร์ลีนเพิ่มนะคะก็เบาๆกับตานิดนึงนะเดี๋ยวลินกาถามหาก่อนวายอันควรแมทไลเนอร์นะคะก็กรีดเป็นแบบพยายามให้เส้นเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็ลากหางลงมาตรงนี้นะคะแค่เนี้ยจริงอันเนี้ยเป็นการอัดคลิปรอบสองเพราะว่าตอนแรกที่นั่งแต่งหน้าอยู่อะไรอะลืมกดอัดชีวิตพังมาลืมดูนะคะโอเคได้แล้วนะคะก็แปรงตัวนี้นะคะในการใช้สตูดิโอทูคูลนะคะในการลากใต้ตานะคะทำให้ตาดูใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้เป็นแปรงของ E2D ซึ่งจำไม่ได้หรอกว่ามันชื่ออะไรมันไม่มีชื่อแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะบอกว่าช่วยทำอะไรได้นะคะเมย์เชื่อว่าสาวหลายหลายคนเนี่ยนะคะที่ตามโมเมพลาเพลินนะคะจะต้องมีสิ่งนี้นะคะแต่ว่าบางคนก็จะมีสิ่งนี้แต่ว่าไม่มีสตูดิโอไม่มีตัวนี้นะคะเมย์ก็แนะนำเป็นตัวนี้เพราะว่าเมย์ไปดำน้ำมาแล้วมันไม่หลุดมันดีมากๆเลยนะคะก็เราก็มีอีกอันนึงที่ถ้าทำให้ตาเป็นประกายสวยๆนะคะก็เมื่อก่อนฮิตกันมากคือ Treadop นะคะก็คือมันจะทำให้ใต้ตาเนี่ยดูแบบระยิบระยับสวยมากๆเลยนะคะเมย์ชอบตัวนั้นมากเพราะว่าไม่ได้ใช้นานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่ตัวนั้นมันดังใน E2D เข้ามาประเทศเราไม่ไหร่เลยนะคะเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนั่นเองนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาปัสมาสคาร่ากันนะคะมาสคาร่าวันนี้เมย์ใช้ของ Lancome นะคะตัวฮิปโนสนั่นเองชอบตัวนี้มากๆชอบตัวนี้แหละตอนที่มิเชลฟานโฆษณาแล้วแบบน่าใช้มากมาสคาร่าควรเป็นมาสคาร่าที่เป็นวอเตอร์พรูฟนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่มาสคาร่าที่เป็นวอเตอร์พรูฟเนี่ยชีวิตจะพังมากก็มาที่ตาล่างนะตาล่างให้ถือมาสคาร่าแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยกวาดลงแบบนี้หรือจะใช้วิธีที่เพื่อนๆถนัดกันนะคะแล้วแต่อะไรแต่มีว่าวิธีนี้ก็ง่ายดีโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาที่คิ้วเลยคิ้ววันนี้ก็ใช้ของ E2D นะคะ Drawing Eyebrow เบอร์3ก็เขียนคิ้วตาเขียนคิ้วที่เพื่อนๆชอบเลยนะคิ้วยาวมากเรียกว่าวิธีเขียนคิ้วที่ง่ายนะคะคือเริ่มจากวาดหางคิ้วก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาวาดหัวนะคะแล้วก็แปรงถูวันนี้จะมาปัดแก้มเบาๆด้วยสีของ MAC นะคะชื่อว่าสี Freeze Frost เป็นเนื้อซาตินนะคะนี่เป็น Limited Edition จากรุ่น Hey Seller นะคะปัดไม่เยอะมากขอวนนิดนึงโอเคนะเรียบร้อยใส่ๆแบลๆอะไรประมาณนี้นะคะตาก็แอบจัดเต็มตึงนะคะก็คือเคยมี BA ของ Estee นะคะแนะนำมาว่าสีแก้มกับสีปากควรจะตรงกันนะคะแล้วก็วันนี้เมย์จะใช้ลิปสแทนของ Revlon นะคะ Just By 10
นะคะการที่ลงลิปบ้างก่อนเนี่ยจะทำให้ลิปแทนเนี่ยง่ายลงง่ายขึ้นนะคะโอเคแล้วก็ไม่ติดให้มันรู้ไปนะคะก็จะมาจะใช้ลิปไลเนอร์ของ MAC นะคะชื่อว่าสีชอลลีฟนะคะก็เป็นสีนูดๆ นะคะก็คือไม่ติดก็ให้มันรู้ไปนะคะแล้วสุดท้ายสุดเราก็มาลงลิปกันนะคะลิปวันนี้เมย์ใช้ของ Catrice นะคะหรือบางคนเรียกว่า Cat Line นั่นเองสี Frozen Rose นะคะก็คือสีนี้นั่นปุ๊บใช้ไปเยอะมากสีนี้เป็นสีโปรดของเมย์เลยนะคะแต่ว่าก็เป็นอันดับ2ดีสีที่ชอบที่สุดคือสีของ Estee Lauder นะคะชื่อสีว่า Black White โอเคเรียบร้อยนะคะก็เรียบร้อยกันแล้วนะคะแล้วก็ลุคนี้ก็แต่งมียากมากใช่ไหมก็แบบง่ายๆแต่ว่าติดทนนะคะติดทนยังไงก็เดี๋ยวมันจะมีคลิปนึงนะเมย์จะทดลองว่าลุคนี้มันติดทนหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่าลืมคำนดประเพณีสงกรานต์นี้นะคะก็ขอให้เมาไม่ขับขอให้ทุกคนรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เราจะใส่ชุดลายดอกแล้วไม่แปลกแยกจากใครนะคะวันนี้ก็เป็นลายดอกแบบเรียบๆนะคะสีเทอร์ควอยส์ตัวนี้จะบอกว่าสงกรานต์ทุกปีก็ใส่ทุกปีเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบว่ามันใส่ง่ายมากเคยใส่เนี่ยเราไปเดินพารากอนป่ะคนมองทั้งห้างเลยรู้สึกทำไมอะฉันแบบว่าลายดอกอะอะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะก็แฮปปี้สงกรานต์นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะก็เล่นน้ำกันให้ระวังนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในห้องน้ำค่ะมาทดลองว่าที่เมย์แต่งไปวันนี้มันทนจริงหรือเปล่าอะไรงี้นะคะก็เราจะมาเทสด้วยการใช้ฝักบัวแล้วกันเนาะคิดไม่ออกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทนไหมนะคะห้องน้ำไม่ได้จัดเลยอายมากดูแต่หน้านะครับดูห้องน้ำโอเคเดี๋ยวเขาเปิดฝักบัวนิดนึงก่อนนะคะคือโอเคเปิดฝักบัวได้แล้วนะคะนี่นะคะเปิดแล้วกลัวกล้องโดนนะเดี๋ยวก่อนต้องนับ1 2 3ยังติดอยู่ยังติดอยู่โอเคขอดูในกล้องอ่ะยังติดอยู่ก็ยังติดอยู่นะคะยอดก็เดี๋ยวดูก่อนละกันว่ามีอะไรหลุดบ้างหรือเปล่าเฮ้ยมันยังติดอยู่อ่ะจริงๆยังติดอยู่ก็อันนี้น้ำก็แรงอยู่ชั่วโมงแรกถึง2ชั่วโมงก็น่าจะอยู่นะคะก็นี่นะคะยังจากที่เห็นในภาพก็คือยังติดอยู่นะก็ลองไปแต่งตามกันดูนะคะไม่ยากก็อยู่ที่ผลิตภัณฑ์ด้วยว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความอะไรความกอดติดดีสูงอะไรประมาณนี้นะก็พบกันใหม่